สวัสดีมวยทูเดย์ทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศยอดถึงมานะครับวันนี้ชนะคะแนนทางด้านแลมโบจิ๋วนะครับแบบผ่านร้อยนะวันนั้นทางแลมโบจิ๋วนี่ก็ถือว่าเดินไม่ดีนะถ้ายกสี่เดินหน่อยนี่ก็จะผ่านนะเดี๋ยวยกสี่ดันไปถอยนะแล้วก็แพ้เหลี่ยมลูกล้มบ่อยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมนะครับสายมาเล่นยิงเก่งเราขึ้นหน้าชนะเราแต่ไปมาแล้วหมดทุกเรื่องแต่ยังไงแต่เราไม่กล้าเลยหมดลูกเวลาล่างเดียวขัดขาเลยอยากตัดขาแก้แค่ลูกเก่าผมบอกให้มันเชื่อผมไม่ยิงแต่ลูกเก่าเหมือนเดิมไม่น่าเกลียดหรอกเอามาแพ้บอกไม่น่าแพ้ด้วยมวยจะหนอกมวยด้วยตัวนึงคนเดินคนนั่นด้วยเดี๋ยวเอาไปตีมมวยยกห้าแต่งตีมมีแต่จะข้ามมันเดียวเลยราคามันจะไปจะเอาเดียวมวยไฟแรงเลยไฟแรงเลยมวยตายดิมวยโอ้ยตายจะไม่ไฟเลยมวยโอ้ยบอกแล้วพี่ขอมาปล่อยไว้ที่บ้านเราเราก็ไปดักอย่างเงี้ยไอ้ยี่ขาเข้าใจไหมเมื่อไหร่ที่น่าเกียดไปแล้วผมรู้ได้เมื่อไหร่นี่แม่คุณต้องแค่ตายพอดีครับพี่ไม่จะสร้างขวัญเบียดไปใครเบียดไปไปกินเลยต้องเบียดอย่างเดินเบียดไปยังไม่ขยับสร้างตัวผีแล้วรับได้ด้วยเขาไม่มีอะไรเลยมึงจบที่เตรียมต้องระวังด้วยมึงใจเย็นๆมึงจับตายแล้วว่ะเฮ้ยยังมึงมาปะมีมันคิมเป็นไงก็มีคนบอกมาฝากเป็นมึงซ้อมมาอะไรอยู่มวยเหมือนเดียวซ้อมมาอย่างไรแบบอย่างมวยเดินยกห้าไงต้องเดินปัดแดงกับสูงสามมวยไม่ใช่อะไรแค่ทายดึงมวยไม่ใช่อะไรมวยแค่อะไรไม่ไหวมวยกล้ามเยอะเลยตายแล้วทำไมใส่แค่แล้วขายแล้วมันดึงเอามาตายแบบไงวงมวยถอยเดี๋ยวถอยบ้างแล้วก็มีใครดึงอยู่มวยใช้ใช้เราตายเราเงียบเงียบโอ้ชาวราชาชาติยกไปมันไม่ได้บอกว่าแล้วก็มีไฟหลักๆมีอะไรบ้างเดินยกตาดีจะมาทายแค่เดียวตาดีไปดูมุ้งเลยมีจะมาทายไหมแล้วแต่เมื่อเช้าแล้วก็ช่างแล้วแต่เมื่อเช้าแล้วเนี่ยดีดีพ่อแม่แล้วยิ่งร้องด้วยหลายอย่างเราไปลองอะไรวันไปมาไม่ได้ถ้าในทุกปีทุกผมนะมวยมันต้องดำกันยกห้าเราได้นะเจอเราได้นะอย่างเรามาไปแรกทำมาเป็นที่ดีเราว่าจะมาปากที่ปากไข่ที่นี่มันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าก็คุยกับทีมงานกันอย่างนี้มันลำบากทำมวยไม่รู้จะทำยังไงเดินก็แพ้จะถอยราคาก็ไม่มาเนี่ยต่อยเราต่อยตามทีมเราคิดว่าผ่านอ่ะเตะจนยอมนะมวยจนอาการมันยอมวิ่งหนีมันใจมากรออ่ะแต่ไม่พูดอ่ะนี่ยังไงแพ้มันยอมรับแพ้ทำการตัดสินไปแล้วว่าทำไมผลงานน้องไฟดามองเป็นไงถือว่าห่างเวทีไปนานครับห่างเวทีไปนานอยู่นะครับถือว่าได้กลับมาถือว่าจริงจุดนานจุดไปนานครับเราหายไปนานไม่รอครับอาจารย์ฝาก FC ค่ายนอสอาจารย์แล้วว่าครับ FC ค่ายนอสสุวรรณภูมิเลยครับจะพยายามพัฒนาและแก้ไขนะครับสู้เต็มที่แน่นอนครับสู้ไปครับผมฝากไว้ครับอยากให้ทำผมว่าแค่ผมมันแค่แหวนตาไอ้ยังไปแล้วสมกับเสียงหรือเปล่าน้องชายเป็นไงก็ดีขึ้นครับร่างกายจากไฟที่แล้วมากับไฟนี้เป็นไงก็ดีกว่าเดิมอีกครับได้เคลื่อนไหวต่อเนื่องแล้วนะเป็นไงผลงานเราไฟเนี่ยครับมีตำหนินิดหน่อยครับจุดไหนที่มีตำหนินะหนึ่งมองเราสี่ยกทำท่าจะไปกินขาดแล้วนะ
ยก5ไปเกิดอะไรขึ้นอ่ะเลยมันแค่เคยหน่อยนะแล้วเรามั่นใจยกไหนที่เราจะคว้าใช้ได้ผมคิดว่าผมทำดีอยู่กับทำดีลูกไหนวงในไหนบางบ้างตูบ้างเก็บได้อยู่ลูกเดินนี้นี่มีส่วนไหมที่เราทำให้เราชนะนี้เดินเก็บเดินเขาเองก็มองว่าเขาไม่น่าแพ้นะซ้ายเข้าทุกดอกเห็นเขาบดเมื่อกี้เนี่ยสายเข้าแข็งเขาบอกว่าเขาน่าจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างอาวุธไหนเลยที่เราคิดว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายชนะเขาเนี่ยเนี่ยจังหวะล้มนี่คือที่เขาขาดใจมากเลยเขาบอกเราขาดขาอะไรจริงไหมจังหวะนั้นเป็นไงผลงานไฟนี้จุดไหนที่ต้องกลับไปเสริมอีกครับอาชีพเท่าไหร่น้องชายแต่มีแน่นอนนี่ชกเท่าไหร่ร้อยบอลร้อยสองเวทเราคิดว่าเหมาะสมเวทอะไรดีสุดเดี๋ยวเมื่อกี้คุณชลบอกว่าถ้าร้อยหนึ่งมีดำพันให้เลยไฟต่อไปคงทำไม่ได้ทำให้อยู่ไปเช้าสามโมงไม่น่าจะได้ต่อยกันแล้วถ้าเกิดร้อยหนึ่งเราเองก็บีบไม่ลงเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยเกินพวกไม่สบายยังเกือบตายเมื่อเช้านี้ยังเกือบตายเลยเมื่อเช้าบอกล้างเพื่อนเมื่อเช้ากลับมาแล้วผมยังไม่ได้ไปไหนเลยอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณทุกพี่ทุกงานดีนะครับนี่แอชีพของคนลูกพี่สันติครับก็คอยเทียนข้างเวทีอาจารย์เสียงบุญก็ทีมานทุกคนนะครับเราขอบคุณทุกคนครับครับผมวันนี้ก็ยินดีด้วยครับน้องครับผมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมผู้ปวดหัวนะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับ